สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้ยได้ของผมได้แล้วเฮ้ยว้าววิธีไหนอะก็ใกล้เคียงกันน่ะเนี่ยอันนี้แหว่งไปแล้วเอวิธีไหนอะวิธีไหนก็ใกล้คล้ายกันอ่ะเดี๋ยวไปลองทำตรงนู้นดูเดี๋ยวขอขุดก่อนมันซับซ้อนเหรอฮะเปล่าครับมันต้องใช้พื้นที่ที่มันค่อนข้างประเฮะหน่อยมันก็เลยต้องวางอะไรเยอะไอ้ตอนนั้นมันเอาไว้เจาะพื้นที่ข้างบนอ่ะอันนี้ผมเอามาเจาะข้างล่างแทนอ๋อแต่มันก็เจาะเหมือนกันอ่ะทันไหมไม่อันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดไม่ทันมันต้องวางแบบทันตอนที่มันระเบิดพอดีอ๋อใช่มันจะเห็นได้ชัดเลยว่ารอบไหนทันหรือไม่ทันก็คือทัมมิ่งต้องเป๊ะใช่มันเป็นที่ทัมมิ่งล้วนๆเลยถ้าจังหวะไหนมันตรงก็จะได้เลยเป็นอย่างไรไอ้หายไปแล้วนี่ไงไหนไหนไหนหายไปเลยโอ้โหหายแล้วจริงด้วยอืมโอ้แต่ก็จะได้โอ้ก็หลายครั้งอ่ะใช่หลายครั้งมันทำยังไงคะวิธีแบบไหนวางอะไรยังไงเนี่ยก็คือเราต้องจุดสำคัญอ่ะก็คือมองพิสตันอ่ะเป็นมุมซ้ายบนตรงเนี้ยเนี่ยเล็งตรงนี้ไว้อ่ะระยะประมาณเนี้ยเฮ้แต่อย่าชิดริมนะอย่าชิดริมซ้ายให้ออกมากลางๆหน่อยเอายังไงก็เดาไม่ถูกหรอถ้าไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าเจาะๆไปเลยค่ะเจาะให้มันได้แค่นั้นพอเราต้องลงไปต่ำกว่านี้หน่อยเฮ้ยปะทูว่าถ้าแบบโอ้เพชรตรงนี้ไม่สนใจหรอกแต่ถ้าแบบปะทูได้มันจะง่ายกว่านะคุณวันนบีทำไมอ่ะมันได้หลายอันเนาะมันดูง่ายอ่ะน่าง่ายกว่าไม่รู้สิของผมเด็กน้อยตอนนี้ก็ขุดไปแล้ว2บล็อกกันนะปะทูของผม2บล็อกกันนะตอนนี้ยังไม่ได้สักบล็อกเลยเด็กน้อยของผมไป2แล้วนะตอนนี้ไอ้เดี๋ยวผม20นะ20นะเอ้ยก็มันดูกันมาคนละวิธีไงไปดูคลิปมาคนละวิธีอ่ะเอาเป็นไงมิดยังเห็นไหมยังไม่นำห่างแค่20ยังไม่ได้70เฮ้ทำไมต้อง70กันนะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้อีกอันหนึ่งแล้วเฮ้ยคือคนเจาะได้แล้วเรายังไม่ได้เลยอ่ะเรายังไม่ได้ไม่มีคำว่าสะกิดอ่ะเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะทั้งที่โครงสร้างทำเนี้ยทำไวกว่านะเพราะมันง่ายกว่าเยอะเลยแต่มันแค่ไม่เวิร์กมันบล็อกมันไม่ได้วางอ่ะเอ๊ะแปลกมากเลยไอ้ใจแล้วสี่ตัวแล้วลงไปอีกอันหนึ่งแล้วโอ้แต่มียังตักไม่ได้สักลูกเลยอ่ะมันเหมือนวางไม่ได้ไงหรือเราชิดไปมันก็เลยไม่วางเหรอทว่าวิธีนี้เหมือนน่าจะได้นะแต่ไม่รู้สิเราอาจจะวางไม่ถูกถูกอ่ะก็ทำตามคลิปเขาทุกประการฝรั่งเขาทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้น่าจะต้องไม่อยู่ใกล้เกินไปมันไม่วางบล็อกเลยอ่ะแปลกจังบล็อกไหนจะแตกบล็อกนี้เหรอเอ๋ผมมันต้องใช้พื้นที่เยอะอืมแต่ของทางนี้ทำมันไม่ทำไม่ได้ไงเรียบร้อยโอ้สุดยอดโอเคโอ้ส่งลิงก์ของฝรั่งนั้นให้ดูด้วยนะฮะโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยใช่จืดเงียบเงียบเงียบThank you.
ไว้ได้นี่ไงหายแล้วมันมีวิธีคือมันต้องมุมจริงๆอ่ะมุมของออฟซิเดียนอ่ะมุมของมุมที่สุดของออฟซิเดียนเนี่ยอ๋อแต่จะเป็นการสร้างแบบเดียวกันใช่ไหมฮะไม่สร้างแบบที่ผมสร้างสร้างง่ายกว่าเยอะเลยคนละแบบอ่ะแต่ว่าต้องวางมุมแบบมุมจริงๆอ่ะโอ้ยอันนี้มุมไม่ติดก็แบบต้องมุมในมุมจริงๆนะอันนี้คือแบบแข่งกันขุดเฮ้ยอย่างน้อยเท่าไหร่หนึ่งสามหนึ่งสี่ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ละไม่รู้ขุดไปเยอะมากจนลืมแล้วเนี่ยเฮ้ยหนึ่งต่อสี่นะตามมาแล้วไม่ติดนี่เขาหนึ่งสี่แล้วนะลูกเดียวก็เอาต้องเล็งมุมแบบมุมจริงๆอ่ะมุมในมุมเลยเออไม่ได้ผมโดนระเบิดประตูระเบิดเอ้าดึงด้วยเหรอของคุณวันนบียังไม่ของคุณวันนบียังไม่ถึงที่นี่เลยอ่ะทางนี้เลยนะแต่ของผมถึงเพราะผมหันหน้ามาทางนี้ไงเอ๋อผมมีโครงสร้างทางนี้ด้วยไม่ติดเงียบไม่ได้นี่ใช่ไหมเสียงนั้นเดี๋ยวนะเฮ้ยหายเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยสองสี่คุณมันมีเอาวิธีนี้ดีกว่าค่ะมันง่ายกว่าโครงสร้างไม่ใหญ่มันดิ่งใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรทำมันนี่ไปเรื่อยๆแหละเฮ้ยได้แล้วเท่าไหร่83ผมเน้นจำนวนทำลายแล้วเนี่ยไม่ได้เน้นประสิทธิภาพเลยโอ้แบบตอนนี้แบบเอาทุกวิถีทางใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคใช่ดักหมดอะแต่ก็คุณเฮ้ยเฮ้ยก็ถึงแล้วโอ้เวนล็อกของเราทำไมมันเป็นสีส้มล่ะไม่รู้เพราะผมเห็นเป็นสีเทานะเหรอตอนนี้เห็นเป็นสีส้มโอเคได้ที่ก็จะได้โอ้แต่เหมือนแบบจุดที่ระเบิดอะจุดที่ระเบิดไหลไปด้วยก็เกี่ยวด้วยนะฮะในบางครั้งอะผมรู้ความรู้สึกนะจุดที่ระเบิดมันไหลอะเพราะแต่ละครั้งอะTNTมันไปไม่เหมือนกันไงในแต่ละจุดอ๋อเออคุณวันนบีเห็นนี้ไหมนี่นี่นี่อันนี้แหละปกติมันจะดูดซับแสงสว่างพวกท็อตฮะแต่รอบนี้มันจะดูดซับความมืดแล้วเดี๋ยวนะโยนลงไปแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาไม่รู้คนนั้นแหละที่ไม่รู้ไอ้อันนี้เอาก่อนถ้ามันหายไปอ่ะไปเนี่ยเอ้ามันลอยขึ้นแต่มันติดอ่ะต้องโยนให้ลงเป๊ะเลยเหรอต้องโยนลงอย่างเงี้ย water ทำไมลงไปเก็บไงไหนเอาน้ำมันไม่ไหลลงไปด้วยน้ำไม่ไหลลง ไวเลตดอมิโน่มาดูไม่ ดีของผมยังอยู่อันนั้นมันชื่อว่าอะไรนะปะทูอินบ็อกอะไรคอมโพเนนต์คอมพาวอันนี้เอ้าน้ำหายเหรอไม่อ่ะไหนน้ำก็อยู่กันอ่ะแล้วมันพิมพ์ยังไงปะทูมันไม่มีค่ะมันหายมันแร่แร่อันนั้นคือแร่มากเออเราต้องเก็บให้ได้อันนั้นน่ะอ้าวหมดแล้วเหรอแร่เนี้ยไม่หนึ่งก้อนนั่นแหละอ้าวมีแค่ก้อนเดียวไปเก็บไม่ได้แล้วน่ะไม่รู้เดี๋ยวได้น้ำมันลงไหมเนี่ยน้ำไม่ลงอ่ะโอ้โหเห็นอยู่เบื้องหน้าเอ้ยแต่วางบล็อกได้ไหมถ้าวางบล็อกได้คานไปได้อ่ะวางไม่ได้ทำไมอ่ะก็ข้างใต้ไม่สามารถวางบล็อกได้เลยมันเป็นเขตห้ามวางบล็อกอ่ะเอ๊ะใช่ใต้โลกเป็นเขตห้ามวางบล็อกมันอยู่แค่มันเห็นอยู่มันมีแม่เหล็กไหมเกมเนี้ย
ไม่รู้แม่เหล็กดูดของอ่ะไม่เห็นมีอ่ะห่างกันเพียงเอื้อมมือห่างกันเพียงเอื้อมมือแค่เอามันเข้าตัวให้ได้อ่ะแค่นั้นน่ะแค่นั้นไม่น่าได้ไม่น่าเข้าดูจากภาพแล้วเราต้องไปแล้วจะสร้างมันอีกยังไงสร้างยังไงไอ้แร่นั้นสร้างไม่ยากสร้างไม่ยากหรอฮะตั้งถามว่ายากไหมก็ไม่ยากหรอกแต่เราปั่นทรัพยากรก็ทำได้แต่มันอยู่ตรงหน้าคุณวันวีมันอาจจะต้องปล่อยอาจจะต้องปล่อยวางแล้วไปคราฟอันใหม่มาโยนอาจจะต้องใช้ตัวโยนที่แม่นน่ะต้องใช้ตัวดรอปอะเออใส่ตัวดรอปอะไรก็ได้ลงไปน่าจะง่ายกว่ามันแค่เอื้อมมือมันแค่ตรงนั้นเองนะโยนแรงไปหน่อยโอ้ตัวเองโอ้แค่เอื้อมมือทำยังไงดีกับมันเนี่ยเอ้ยจะใช้ดอปเปอร์ไหมเออมันต้องใช้ดอปเปอร์เลยเนาะใช่ไหมถึงจะเป๊ะมันไม่ใช่ดอปเปอร์มันต้องอะไรฟูอะไรอ๋อนี่ไงโอเคคราฟมาแล้วคราฟมาแล้วตัวดอปได้แค่ดอปเปอร์ก็ได้ค่ะคุณวันบีดอปเปอร์แม่นกว่านะเราแค่วางให้สูงหน่อยอ่ะมันจะได้ลอยกลับมาที่เดิมอ่ะดอปเปอร์แม่นกว่าเจ้าปะทู เราทำพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะเราจะไม่พลาดอีก ไอ้เจ้าชูดมันไม่แม่นเนี่ยไม่น่าจะแม่นหรอกมั้งไม่แต่มันก็ตรงนะชูดอ่ะจริงเหรอมันตรงนะไหนดูสิคอมโพเนนต์คอมพาวใส่ไป1ชิ้นก่อนเนาะอือหือชิ้นปิ้วแล้วนี่ไงมันขึ้นมาแล้วอ้าวเอ้ยเข้าตัวแล้วเอ้ยชาโดว์สตีลนี่ๆๆแล้วทำไมอาชีพเมนไม่คอมพลีททำไมอ้าวต้องได้ทั้งคู่เหรอทำไมทางนี้เข้าตัวเราไม่นับอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ้าวแต่เพื่อนได้นับเลยอ่ะเอ๋อ่ะโอ้จะดูสติวลอยไปนู่นละไหนๆๆนู่นลอยนู่นลอยอยู่ไหนอ่ะนู่นไงลอยอยู่ตรงนั้นไม่เห็นไม่เห็นนะเนี่ยนะไม่เห็นโอ้ยเดินไม่ถึงอ๋อตรงนี้เหรอใช่นู่นเนี่ยมองแถวนี้ต่อบล็อกเอาแล้วมันเป็นแร่ที่ลอยได้เก็บมาอ๋อตกใจนึกว่ามันลอยทะลุบล็อกไปไม่ถึงทำไมมันเก็บไว้เก็บไว้เก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ไปเลยฮะเว็บอีก2ชิ้นดรอปไปแล้วขึ้นมาเลยได้เฮ้ยได้อีก2กว่าจะได้กว่าจะได้พอเทเลยทีเดียวเชียวโอ้จ่าโดสตีลนี่อยู่ในกล่องนี้ค่ะคุณมันมีฝากเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยอ่ะฮะแล้วต่อไปก็คือเอามันมารวมกันนะโอ้ต้องใช้เครื่องที่ชื่อว่าฟิวชั่นรีแอคเตอร์ไม่มีเครื่องนี้ในบ้านเนี่ยเดาว่าน่าจะทำยากแน่นอนเลยก็ดูจากสภาพก็น่าจะยากอยู่ใช่เอาล่ะทีนี้เราก็มาคราฟวนลูปกันไปเลยค่ะในเมื่อเกี่ยวใช่ไหมก็ใส่ไปเลยแล้วก็แอดวานซ์แมชชีนเคสซิ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยขอบคุณที่ให้มาค่ะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ใช้ได้นะคราฟไปเอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะเหลืออยู่บล็อกสุดท้ายเฮ้ยใส่แล้วน่าจะได้แล้วใช่ไหมมันต้องใส่สุดคราฟด้วยเหรอหรือว่าสามารถทำงานได้เลยน่าจะทำงานได้เลยนะแล้วนี่อะไรไซส์6ไซส์11โอ้โหอะไรนั่นไซส์โอ้โหลงค่ะนี่เขาบอกว่าไซส์แค่นี้ก็พอแล้วเอาล่ะเหมือนจะขยายไซส์ได้ใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือพลังงานเดินมาต่อเข้าแล้วค่ะแล้วจากนั้นเราก็ใส่ Shadow Steel ลงไปแล่แห่งแสงต้องชาร์จเหรอเอ๊ะชาร์จใช่ไหมเนี่ยทำไมเขาบอกว่าชาร์จ 0% เอ๊ะใส่ผิดฝั่งส่งผลด้วยเหรอคะชาร์จิ้ง 0% เหมือนว่าเราใส่ข้างบนพลังงานไม่เข้าค่ะ
แต่เมื่อกี้ลองใส่ข้างล่างดูอ่ะเหมือนพลังงานเข้านะถ้าใส่ด้านข้างล่ะด้านข้างพลังงานเข้าอ่ะเอ๋อใส่ด้านบนไม่ได้สินะแต่ด้านล่างเมื่อกี้ไม่ได้ลองไม่เป็นไรขอแค่แบบพลังงานเข้ามาก็พอแล้วค่ะเป็นไงพลังงานชาร์จเข้ามาแล้วเอาล่ะชาร์จสตีลค่ะแล้วก็รีไฟเรเดียนแร่แห่งแสงกับแร่แห่งความมืดบอกว่ากำลังคราฟติ้งโอ้หายไปเลยโอ้คราวนี้ต้องส่งพลังงานไหมเขาโดบค่ะพลังงานของเราเป็นพลังงานจากลาวาที่ผลิตได้ทีละแบบร้อยกว่าแต่นี่ค่ะแบตเตอรี่ของเขาชาร์จเป็นล้านไปแล้วอ่ะก็คือเต็มค่ะมั่นใจว่ายังไงพลังงานก็พอเนี่ยเต็มมากเพราะว่าเต็มหมดเลยผลิตได้ทีละน้อยแต่ชาร์จเก็บมานานมากมีเป็นล้านเนี่ย10เครื่องก็10ล้านน่ะคงไม่กินพลังงานเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งได้อยู่ได้อยู่เครื่องนี้เขาบอกว่าเซฟต้องการพลังงานทีละ256ใช่ไหมคะลาวา1เครื่องเราผลิตพลังงานได้128มั้งประมาณนั้นแหละก็2เครื่องก็เพียงพอละพอแค่มีพลังงานเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆกำลังรอเป้าหมายเป้าหมายของเราซับอะตอมิกการประสานรวมระหว่างแรงแสงสว่างค่ะกับแรงความมืดโอ้ได้มาแล้วซับอะตอมิกไม่ชื่นใจในที่สุดแต่ทำไมควยของพินไหมโอ้ยได้รางวัลเพิ่มอุ้ยขอบคุณค่ะน่าจะให้เยอะกว่านี้นะน่าจะให้สัก10ชิ้นโอ้ได้มาแล้วทีนี้เราต้องไปตรงนี้เลยอ่ะนี่แหละของรางวัลใช่ไหมเอ้ยมันน่าสนใจที่จะทำนี่ไงใช้ซับอะตอมิกโอ้โหนี่ก็ซับอะตอมิกอะนี่ก็ซับอะตอมิกแปลว่า3ซับอะตอมิกเป็น1ชุดเป็นชุดเกราะสีแดงตอนนี้เราใส่เป็นชุดอะไรชุดเกราะสีนี้อะยังไม่แรงฤทธิ์พอมันต้องเป็นสีแดงสินะมันต้องมีเสียงขึ้นมันต้องมีเสียงขึ้นอ่ะโยนเข้าตัวรับไปรับไปไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้นะบอกไว้ก่อนแค่เอาเข้าตัวพอได้ชุดอวกาศใหม่นั่นแหละให้ทายินได้ยินเสียงแสดงว่าเฟกก็เสร็จแล้วเอามาคืนเพิ่งทำได้1ชุดชาร์จพลังงานให้กับเสื้อเออชาร์จได้อุ๊ยเดี๋ยวนะโอ้ชาร์จแป๊บเดียวได้เป็นแสนเลยไงชาร์จไวนะเนี่ยไอ้เจ้าเทสลาคอยอ่ะเต็มละจุพลังงานได้ 300,000 ออกซิเจน 5,000 หันหลัง4หันหลัง4มีไฟสีฟ้าด้วยนะไม่เหมือนบินเหมือนนี่เขาวินได้แล้วนะโอ้เอฟเฟกต์การวินอย่างเต้โหใช่เราลอยได้แล้วก็ปกติบินไมค์คราฟจะเป็นอีรอบนี้แหละค่ะแต่ว่ามันจะไวกว่านี้นิดหนึ่งแต่นี้เหมือนเดินนะเนี่ยยังไม่ไวพอเป็นไงมันต้องไปตั้งค่าคีย์ลัดก่อนว่าจะให้แบบกดเอนจินออนกดคีย์ไหนค่ะแล้วก็ให้เข้าสู่โหมดแบบเดินเอ้ยเดี๋ยวว่ายน้ำได้ว่ายอากาศว่ายอากาศเมื่อกี้มันว่ายน้ำโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยเราว่ายบกเราว่ายบกเหมือนบินเหมือนซุปเปอร์แมนแต่ไม่บินอ่ะเฮ้ยได้อยู่นี่นี่บินใช่ไหมนี่ว่ายน้ำใช่ไหมมันคือซุปเปอร์แมนยังไงล่ะเฮ้ยมันต้องไอรอนแมนสิใส่ชุดก่ออ่ะอ๋อเหรอเออมันต้องไอรอนแมนเฮ้ยก็ไอรอนแมนก็ได้ว้าสักพักหนึ่งบินเข้าเครื่องบดอย่าแช่งกันสิโอ้ไหนพุ่งไปแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยมันเห็นแต่ควันควันของเขาแบบเต็มอ่ะโอ้เออพลังงานหมดอุ้ยอันนั้นมันคือการบินสปีดเนี่ยมันโดนพลังงานแรงมากโอ้โหเล่นต่อโอ้โหพลังงานมันลดไวนะเนี่ยนั่งคราฟมาอย่างตั้งนานโอ้อันนั้นเหร
ช่แผ่นดิส 256K แล้วจำนวนรูปแบบไอเทมอ่ะรูปแบบไอเทมคือยังไงคะ64 64ไม่เราไม่ได้จะเอามาใส่ให้ใส่ไอเทมเราจะเอามากินไอตัวเนี้ยฮะเออมันเป็นส่วนประกอบของอาหารความรู้ระดับพระเจ้าเราจะได้เป็นก๊อดสักทีได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์กินเนื้อก๊อดอย่างนั้นนะไม่ใช่กินเนื้อก๊อดสิอันนี้ว่ากินเนื้อก๊อดไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นส่วนผสมค่ะเป็นส่วนผสมอ๋อนึกว่าจะไปกินเนื้อก๊อดซะแล้วโตเบลเลอร์นะปทูไม่เอามันคือสัตว์ที่กระโดดได้ปทูไม่ชอบปทูโลนคือกบที่กระโดดได้เจ้าก๊อดในโซลิโก้ลูกเห็นอยู่ไม่ไหวตัวยังใหญ่คือแบบก๊อดเป็นตัวอื่นไม่ได้เหรอกินแล้วก็แบบเฮ้ยตัวอะไรใหญ่ขนาดนั้นมันคือก๊อดเลยนะปทูมันคือสิ่งที่ทำให้สงครามหยุดลงได้เลยนะปทูเออลืมเรื่องนั้นไปแล้วไงมันทำยังไงให้สงครามหยุดลงอ่ะคุณวันบีไอ้มันเป็นตำนานเฉยๆมันเล่าว่าเอาก๊อดไปให้พระราชากินแล้วพระราชาก็แบบไม่ได้ทำสงครามต่ออะไรทำนองนั้นมั้งก็ลืมแล้วแต่รู้ว่ามันหยุดสงครามได้อ่ะมันเป็นอาหารไม่หยุดสงครามทำไมหมายถึงว่ามันอร่อยมากเหรอไม่กำลังสงสัยว่าคนที่ปรุงก๊อดในตรงนั้นตอนนั้นได้อะใครปรุงได้อะสมัยก่อนไม่รู้แต่ถ้ายุคปัจจุบันก็คอมัสสึเจ้าเก่าคนเดิมใช่แต่อาคาเซียเคยปรุงก๊อดไหมเคยหรือเปล่าหรือไม่เคยไม่รู้ว่าปรุงหรือเปล่าอ่ะแต่ได้มามันต้องมีคนปรุงได้สมัยก่อนถ้าให้ราชากินได้ต้องมีคนไปเอามาได้ก่อนไอ้คนปรุงอาจจะเป็นฟอร์เซ่ก็ได้เออไม่รู้ไม่แน่ใจไม่สิถ้าเคยกินเนื้อก๊อดมาแล้วคงไม่ก็เออก็ไม่รู้สิมันเยอะหลายตอนน่ะเนาะผมไม่ได้ดูไม่ยังไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นตอนช่วงท้ายๆดูแค่ตอนช่วงต้นๆดูนะเดี๋ยวนะอย่านะอย่าเป็นอย่างที่คิดนะอะไรอย่านะอย่าบอกนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าบอกนะต้องผ่านไอเทม 200,000 เพื่อให้ได้เป็น1ชิ้นน่ะ 200,000 ไอเทมเลยเหรอใช่ไหมอ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าใช่นะ 200,000 คือยังไงเนี่ยฟังดูแล้วเสียวๆโอ้โหน่าคิดเลยอย่างนี้คุณนุ้ยเราต้องการ 200,000 ไอเทมเพื่อชาร์จให้เต็มยัดใส่สโตรเรจคอมโพเนนต์ที่เต็มค่ะแล้วบีบอัดรวมกันให้กลายเป็น1ก้อนสนใจอ่ะดูโหดร้ายจังเลยดูโหดร้ายไอเทมเรามีถึง 200,000 มั้ยมันก็มีไอ้มีมันก็มีอ่ะแต่ต้องคิดวิธีในการนำส่งถ้าจะเน้นประหยัดต้องเอาไม้มาครับเปลี่ยนให้เป็นไม้สติกอ่ะแล้วก็ช่วยใช้งานจะประหยัดมันคือ 200,000 เลยนะก็เลยจะทำตัวคราฟออโต้แปะ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 น่าจะต้องคราฟอย่างนั้นเลยค่ะเพราะแต่ไม่ขุดหินแล้วก็ให้ลงไปให้มันเป็นพลังงานไปเลยเหรอไม่ถึงขุดหินยังไงก็มันใช้ไอเทมอะไรในการทำก็ได้ใช่ไหมได้ก็ขุดหินลงไปเลยก็ได้มันหินก็ขุดไวเอาหินได้เหรอเออเห็นไหมผมว่าขุดหินไวกว่านะเพราะว่ากว่าจะคราฟใช่ไหมกว่าจะคราฟปึ๊ก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 อันนั้นมันแปะได้เป็นแถวยาวเลยเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีคุณวันนุ่มพี่เอาโซนตรงไหนดีโซนเดิมไหมโซนไหนดีโซนเดิมโซนที่ทำที่ทำไว้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรือว่าจะทำโซนใหม่ทำโซนใหม่เพื่อขุดหินโดยเฉพาะเลยไหมเออทำไมดีกว่าใกล้โรงงานนี้เลยไหมมันเหลือที่ว่างอีกคืบเลยจัดไปเลยจัดไปเลยเอามาเลยหิน 200,000 เดี๋ยวเตรียมดริลให้หิน 200,000 เลยเออหิน 200,000 ดูน่าจะไวนะเออไวๆๆไวไวไวโอ้โหเครื่องขุด500เครื่องมันมีจัดไปไหนโดเชเออนั่นแหละมาดูแล้วฮะอ๋อเออ 200,000 คงไม่ยากเท่าไหร่ละอย่างเงี้ยใช่ไม่น่าจะยากนะแล้วก็ส่งมาให้รวมอยู่ในกล่องเดียวกันใช่เลยทำไมเครื่องนี้ไม่มาอ๋อตอนตั้งค่าคอนโทรล C คอนโทรล V เลยค่ะ
ได้เหรอได้ลองดูสิเอาทางด้านซ้ายออโต้ออกพุทโอ้ปึ๊บโอเคเงียบเฮ้ยเข้า1,000แล้ว1,000แล้วค่ะแล้วก็ อย่างที่บอกไปนะสร้างบ้านล้อมรั้วเซฟตรงนี้ด้วยนะเซฟตรงนี้นะไอ้แหวนแหวนที่ใส่ไปอ่ะใช้เวลาฟาร์มประมาณครึ่งชั่วโมงในตัวนั้นอันนี้คือมันเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปแล้วค่ะดูตรงเห็นแท่งสี่เหลี่ยมสั้นๆไหมตรงนั้นเห็นไหมมันมีตัวเลขเข้าอ่ะมันเปลี่ยนเป็น energy อ่ะฮะแล้วเราก็ต้องการเป็น singularity ดูดเข้าไปแบบเอาเลยได้มันโดบเต็มที่อ่ะเอาโต้เอาพุททั้งสองฝั่งอันนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เปลี่ยนโหมดเป็นซิงคูลาริตี้เรียบร้อยอ้าวไอเทมไม่มาทางขวาเลยค่ะมันไปทางซ้ายหมดเลยอ่ะเออไม่เป็นไรเอาซ้ายให้เต็มก่อนล้อมรู้ด้วยนะเดี๋ยวสร้างกันในครอบกันโอ้มีบล็อกอะไรสวยๆบ้างเนี่ยเอาให้ปิดให้สนิทเอาให้ปลอดภัยอ่ะแบบไหนที่คิดว่าซุปเปอร์เซฟคุณวันพีเหนื่อยไหมบินโชว์เลยอ่ะไม่โดนหมดหรอกนะมาแล้วได้เท่าไหร่แล้วฮะ15,000 15,000เฮ้ยไม่ช้าด้านนั้นนะ16,000อ๋อก็ไวอยู่ไว FK สักวันหนึ่งก็เต็มแล้วอ่ะวันหนึ่งนี่คืออะไรวันหนึ่งชีวิตจริงหรือวันหนึ่งในเกมวันหนึ่งในชีวิตจริงสิทิ้งไว้เลยอ่ะทิ้งตัวละครไว้เลยอ่ะเอาให้เต็มอ่ะคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่แน่ใจว่าใช่วิธีนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะตัวเลขมันขึ้นเนาะแล้วมันบอกว่าเปลี่ยนไอเทมก็ได้ของเหลวก็ได้คุณบินได้บินลงน้ำตัวหรือยังยังไงยังไม่ได้ลองลงน้ำเลยเหมือนเดิมค่ะไม่ต่างอะไรกับข้างบนหรอเออแต่โดพลังงานเกินแป๊บเดียวนี้หายไป 50% แล้วพลังงานอะฮะโอ้โหมันเท่มันอลังการแต่มันลดไวแบบไวโคตรไวโคตรว่าแต่มีดาเมจจากการตกจากที่สูงไหมคะไม่ได้ลองฮะโอ้มีอันนี้ไม่ได้ดับเครื่องก็โดนเนี่ยหรออืมเจ็บนั่นน่ะโอ้ทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ใต้ดินเพื่อ FK ค่ะได้ยินเสียงนั่นกันไหมก้อนหินกำลังขุดแล้วทำงานอย่างหนักเลยตอนนี้เหลือแค่รอค่ะรอให้เอเทมครบ 250,000 เท่านั้นเองทีนี้เราก็จะได้มาเริ่มในส่วนต่อไปค่ะคิดว่าน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายของ Minecraft Mod Pack นี้แล้วเอาล่ะก็ใกล้แล้วเนาะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่า FK 250,000 คูณ2 500,000 2คนใช่ไหมคะถ้าคนเดียวก็แค่ 250,000โอเคพาร์ทนี้เราก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ